วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณปภัทรมัทนาสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อน้องพลอยสายค่ะหนูชั้นอนุบาล3อยู่ห้องครูศิค่ะอยู่โรงเรียนเทศบาลวัดตังกะพุพุทธาวาสค่ะอยากเป็นคุณครูสอนนักเรียนค่ะทำไมถึงอยากเป็นคุณครูคะเฉพาะได้สอนนักเรียนเก่งๆค่ะชอบสอนวิชาอะไรคะอังกฤษไทยภาษาจีนค่ะอ๋อในนับนี่ไหนนับเลขภาษาอีกหนึ่งเอ้อสองตาสามซื้อสี่อูห้าลิ้วหกชีเจ็ดปาแปดจิ๋วเก้าซื้อสิบน้องควายสายเวลาเป็นคุณครูสอนเพื่อนเพื่อนเป็นไงมีความสุขไหมมีความสุขค่ะเพราะอะไรถึงมีความสุขคะเฉพาะจะได้สอนนักเรียนเก่งๆค่ะพลอยใสนะคะอยู่ชั้นอนุบาล3นะคะเป็นเด็กน่ารักนะคะขยันเก่งแล้วก็มีความกล้าแสดงออกนะคะยามว่างนะคะเขาจะเป็นคุณครูสอนเพื่อนๆ นะคะสอนภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตนะคะทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แสดงเป็นบทบาทสมมุติเป็นครูนะคะชอบเป็นครูเขาบอกคุณครูสิว่าเนี่ยน้องมันชอบเป็นคุณครูแล้วก็อยากสอนเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนเก่งอ่านออกเขียนได้ค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆ เนี่ยอ่านไม่ออกคุณครูพลอยใสจะสอนอ่านจนอ่านออกเลยนะคะท่านผอ.เนี่ยยินดีมากเลยนะคะคือเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยมีความกล้าแสดงออกแล้วก็ฝึกอ่านทุกวันนะคะตรงนี้คือเด็กเนี่ยจะได้ภาษาได้มีทักษะการอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะ